ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตการบินไทยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่4ของแชมป์จัดไปครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ต้องบอกว่าทุกความประทับใจที่เกิดขึ้นที่นี่ทางรายการแชมป์จัดไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางยามาฮ่าแล้วก็พี่โอ๊ตวราธรเจนจรัสสกุลวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่โอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตเนี่ยพาคือผมบอกว่าทริปนี้ที่พาแชมป์ยามาฮ่าลีกวันมาดูทั้งพิพิธภัณฑ์ของยามาฮ่าของบริษัทพาซ่าเพราะอิวาตะเนี่ยเป็นเหมือนกับทางด้านคือขึ้นชื่อเลยเป็นเมืองยามาฮ่าเลยเป็นเมืองยามาฮ่าเลยครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือความละเอียดครับเริ่มตั้งแต่มิวเซียมก่อนเลยฮะเอาเลยความละเอียดก็มิวเซียมจริงๆเราเรียกว่าคอมมูนิเคชั่นพลาซ่านะครับก็เป็นที่มาที่ไปของยามาฮ่าแต่ต้นกำเนิดเลยนะครับเราก็มีโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วก็มีเก่งอย่างอื่นด้วยมีเรือมีแม้กระทั่งล่าสุดก็มีรถครับรถสปอร์ตเลยที่จะโชว์ในโตเกียวมอเตอร์โชว์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นการที่ได้มาเยี่ยมคอมมูนิเคชั่นพลาซ่าของเราเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เห็นตั้งแต่รากของยามาฮ่าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยามาฮ่าโด่งดังทั่วโลกทุกวันนี้ครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่ยามาฮ่าสเตเดียมนี่คือสนามเย่าของจูบิโลอิวาตะนะครับซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในเจลีกแล้วใช่เคยตกชั้นลงไปแล้วก็เลื่อนกลับมาเหมือนกับตำรวจเลยตำรวจตกลงไปขึ้นมาอิวาตะก็ขึ้นมาเหมือนกันใช่วันนี้เราได้เห็นความละเอียดตั้งแต่ก่อนแข่งที่บอกว่าต้องล้างรองเท้าฆ่าชงฆ่าเชื้อทริปนี้พี่โอ๊ตบอกว่าต้องการให้คนเห็นว่าความสำคัญของรายละเอียดเป็นยังไงมีหมดทุกอย่างก็รับฟุตบอลอาชีพของสำหรับประเทศไทยนะฮะก็พัฒนาไปก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับลีกเราได้รับการยอมรับระดับเอเชียนะครับระดับอาเซียนทีนี้เนี่ยการที่ทีมอย่างโพลิสยูไนเต็ดนะครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกปีหน้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับได้มาประสบการณ์เตะกับจูบิโลเนี่ยเท่ากับได้มาเรียนรู้วิธีการทำทีมแบบลีกอาชีพจริงๆที่ติดระดับโลกอย่างเจลีกนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยามาฮ่ามุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการนอกจากสับสนยามาฮ่าลีกวันแล้วก็ต้องการให้แชมป์ของยามาฮ่าลีกวันเนี่ยได้เตรียมตัวได้เตรียมพร้อมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลนะครับของลีกที่ได้ชื่อว่าติดระดับโลกอย่างเจลีกเพื่อจะได้พัฒนาลีกของเราในประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวชั้นขึ้นไปอีกต่อไปที่เห็นแล้วประทับใจคืออะไรความละเอียดของจูบิโลเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอยู่แล้วนะฮะความระเบียบอะไรเงี้ยต่างๆดิสซิพลินในการฝึกซ้อมหรือต่างๆเนี่ยอย่างครั้งนี้นะฮะมาเล่นในยามาฮ่าสเตเดียมเนี่ยเขาก็ประกาศออกไปเนี่ยก็มีแฟนบอลมาเตรียมเชียร์เพราะถือว่าเป็นแมตช์พรีซีซั่นแมตช์แรกของจูบิโลฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับแล้วมีมีเดียของญี่ปุ่นมาเต็มเลยเรียกว่าคุณแชมป์ก็จะเห็นว่าเต็มอัศจรรย์ไปหมดนะครับเรียกว่าเขาให้ความสำคัญกับแมตช์นี้มากนะซึ่งเราได้รับเกียรติมากตรงนี้ทั้งยามาฮ่าเองแล้วก็โพลิสยูไนเต็ดเองก็เรียกว่าประทับใจนะครับเป็นของขวัญที่ยามาฮ่าอยากจะมอบให้กับแชมป์ยามาฮ่าลีกวันนอกจากคุณได้แชมป์แล้วคุณก็จะได้มาศึกษาว่าสุดยอดมืออาชีพเขาทำกันอย่างไรเพื่อจะเอากลับไปพัฒนาวงการฟุตบอลไทยถูกต้องครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับยามาฮ่าแฟนคลับยามาฮ่าลีกวันและทุกคนว่ายามาต้องการเป็นส่วนในการผลักดันทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับกีฬาก็ยามาฮ่านะครับเราสนับสนุนกีฬาในประเทศไทยโดยเฉพาะฟุตบอลที่เป็นกีฬาดังอันดับหนึ่งประเทศไทยมานานแล้วนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งแฟนยามาฮ่าที่ขี่รถยามาฮ่าเราอยู่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับแฟนจูบิโลที่ติดตามจูบิโลอยู่ทางประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้ทั้งสองส่วนทั้งแฟนทั้งสองส่วนเนี่ยได้ดูแลการเติบโตของยามาฮ่าต่อไปนะครับแล้วก็จูบิโลต่อไปด้วยกันเราก็จะสนับสนุนและมุ่งมั่นช่วยจะสร้างสังคมฟุตบอลของเราให้ดีขึ้นต่อไปนะครับตรงนี้ยามาฮ่ามันมั่นใจมากว่าเราได้ทีมฟุตบอลเราสมาคมฟุตบอลเราได้เดินมาถูกทางแล้วครับผมขอให้พัฒนา
ขอให้เก่งจริงเพราะตั้งแต่มีมาทีมจากไทยที่เป็นแชมป์ยามาฮ่าเรวันยังไม่เคยชนะจูบิโร่ได้เลยยังไม่เคยครับแล้วโดนไปเยอะด้วยก็แล้วก็ฝึกซ้อมมากกว่าถ้าจะไปบอลโลกได้ต้องเริ่มจากการมาชนะเขาที่บ้านให้ได้ก่อนต้องมาตรฐานเราต้องยกไปให้ได้มาตรฐานญี่ปุ่นก่อนสุดท้ายสิ่งที่ญี่ปุ่นดังมากคือความอึดคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าคุณพี่โอ๊ตแต่งตัวแบบนี้ผมแต่งแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพคุณต้องเล่นร้อนสุดๆหรือเย็นสุดๆอย่างผู้ชายคนนี้สุดยอดจัดไปช่วงหน้าเด็ดสุดๆครับแบรนด์เนมชิดซ้ายเธอไปเลยเพราะว่าแฟชั่นโดนๆล่าสุดคุณสามารถเป็นเจ้าของกระเป๋าใบเดียวในโลกกระเป๋าที่มีหน้าของตัวเองหรือคนที่เรารักได้และพิเศษสุดเรามีมากแจกด้วยแชมป์จัดเต็มจัดไปช่วงหน้าห้ามพลาด